Honda Dream นะครับถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวระดับตำนานที่อยู่คู่กับแบรนด์ปีกนกมาอย่างยาวนานซึ่งประเทศไทยเราเองก็เคยนำเสนอผลิตภัณฑ์นี้มาแล้วหลายรุ่นนะครับแต่ว่าก็ต้องยุติการผลิตไปในช่วงต้นยุค2000แต่เพื่อนๆทราบกันไหมครับว่า Honda Dream เนี่ยยังคงดำเนินอยู่ในตลาดต่างประเทศนะครับและล่าสุดนะครับก็มีอีกหนึ่งประเทศที่ยังเปิดตัวรถรุ่นนี้รุ่นใหม่ออกมานะครับประเทศที่ว่าก็คือกัมพูชานั่นเองที่ล่าสุดนะครับโมเดลใหม่อย่าง Honda Kirana 125หรือว่าฝาแฝดของ Dream 125โดยที่ตัวรถนั้นจะยังคงมีรูปแบบเป็นรถมอเตอร์ไซค์โมพีดครอบครัวนะครับที่เน้นอรรถประโยชน์ในการใช้งานซึ่งโมเดลใหม่นั้นจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นครับด้วยการใส่อุปกรณ์สมัยใหม่และก็เทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัยกว่าเดิม Honda Kirana 125หรือว่า Dream 125นะครับมาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์ขนาด 123.94cc 1ลูกสูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศครับอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 10.0 ต่อ1นะครับจากน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดครับเชื่อมต่อระบบส่งกำลังผ่านชุดเกียร์แบบ4สปีดวนและก็ระบบคลัตช์อัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์นะครับส่งกำลังสุดท้ายไปยังล้อหลังด้วยชุดโซ่นั่นเองครับตัวรถจะมาพร้อมกับถังน้ำมันความจุ4ลิตรนะครับน้ำหนักรวมของเหลวจะอยู่ที่98กิโลกรัมระบบกระสะเทือนด้านหลังจะสามารถปรับได้3ระดับครับระบบไฟหน้าแบบ LED ที่ปรับปรุงมาใหม่หน้าจอแสดงผลแบบอนาล็อกนะครับขอบล้อยังคงใช้งานแบบซี่ลวดขนาด17นิ้วนั่นเองตัวรถนะครับจะมีให้เลือก3สีด้วยกันครับจะประกอบไปด้วยสีดำสีแดงและสีน้ำเงินครับโดยราคาของรถรุ่นนี้นะครับที่วางขายในกัมพูชานั้นจะอยู่ที่ประมาณ 98,000 บาทโดยถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงเอาเรื่องเลยทีเดียวสำหรับรถในคลาสนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องมองว่ามันเป็นความพิเศษนะครับของรถที่มีความคลาสสิกแล้วก็เป็นตำนานในตัวอย่างตระกูล Honda Dream นะครับถือว่าหลายๆคนที่จะซื้อไปเนี่ยก็นอกจากจะซื้อไปใช้งานแล้วอาจจะเป็นการซื้อไปเพื่อสะสมนั่นเองครับ